ให้ท่านประธานช่วยเล่าถึงเราอย่างแรกก็การทำงานของสปสหรือสถาบันวิจัยเยอะพราพื้นที่เสริมกับหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันทำงานในการพัฒนาพื้นที่เสริมเนี่ยถึงปัจจุบันก็20ปีแล้วครั้งนี้การจัดงานสืบสานการพัฒนาในพื้นที่เสริมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการมาสรุปผลหรือนำเสนอผลงานที่ให้เห็นว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลสำเร็จร่วมมาทำอะไรบ้างนะครับอย่างที่2เวทีครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจหรือร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยการจัดเวทีครั้งนี้ก็จะได้มาพูดคุยและเรียนรู้ไปทอดประสบการณ์ระหว่างกันในการที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปและประการสุดท้ายก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์งานในการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยว่าให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบว่ากระบวนการในการทำงานที่สั่งสมต่อเนื่องกันมาเนี่ยมันได้สร้างงานที่สมสร้างผลงานอะไรขึ้นมาในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับต้องเรียนว่าจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยต้องสังเกตมันต้องมีความชัดเจนในการแบ่งแยกในระหว่างขอบเขตนะครับเป็นต้นแบบเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการ